ผลจากประเทศในยุโรปที่ส่วนใหญ่อยู่ในฝ่ายสัมพันธมิตรกลุ่มนาโตถือสหรัฐอเมริกาดันล้างให้ติดลมส่งอาวุธส่งเงินอาหารไปตกลมสงครามในยูเครนหลายกว่าครึ่งปีเขตหายเศรษฐกิจสังคมย่ำแย่อย่างนักหน่วงล่าสุดทางด่านสื่อ Diary Exist ได้รายงานว่าจากการสำรวจความคิดเห็นของ Eurobarometer แสดงให้เห็นว่าชาวยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกเบื่อหน่ายกับการคว่ำบาตรรัสเซียที่ส่งผลย้อนกลับให้เกิดอัตราเงินเฟ้อหุนแห้งในยุโรปเฉพาะในปี2022ที่ผ่านมาความต้องการคว่ำบาตรรัสเซียที่มีการสำรวจเช่นโปแลนด์ 57% เอสโตเนีย 55% สโลวาเกีย 35% ฮังการี 30% และบัลแกเรีย 20% ซึ่งเบื้องคือว่าทัศนคติของชาวยุโรปหลายล้านคนกำลังสวดภาวนาให้รัสเซียมีชัยชนะในสงครามหรืออย่างน้อยก็ขอให้ประเทศของตนถอยห่างออกจากยูเครนเทเลเล็กละน้อยโดยเฉพาะแมนซาดในยุโรปตะเบนโต๊ะยิงแสดงออกจงแจ้งทางพฤติกรรมออกมายูนิสซึ่งเป็นสหภาพแรงงานที่เป็นตัวแทนของคนงานในเขตทาวเวอร์แฮมเลตในลอนดอนที่บ่ยอมรับผลการเจรจาขึ้นค่าจ้างจำนวน 2,000 ปอนด์ต่อปีโดยได้ให้เหตุผลว่าการขึ้นเงินเดือนเพียงเท่านี้ต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อที่ว่าสูงลิ่วผลความขัดแย้งเหตุหายเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลหนาดหยุดงานประท้วงเรื่องค่าจ้างเสียงว่าเหตุหายขี้เหงาบ่ถูกจัดเก็บกรุงลอนดอนอังกฤษจมอยู่ในกองขี้เหงาหลายคืนเรื่อยเสียงว่าทรงกินมิ้นไปทัวอาทิตย์ที่2แล้วและคนงานมีแผนจะหนัดหยุดงานยาวไปถึงกลางเดือนตุลาปี2023ในแถวทาวเวอร์แฮมเลตเสียงว่าเป็นตลาดท้องถิ่นที่คึกคักเป็นที่หูจักของชาวลอนดอนและนักท่องเที่ยวแทบจะเดินทางบ่ได้แล้วเพราะว่าปริมาณของขี้เหงากีดขวางถนนหนทางในระดับที่ว่าร้ายกว่าปกติเสียงชาวบ้านต่างพากันโพสต์รูปภาพและวิดีโอทางโซเชียลมีเดียเพื่อว่าประจานและบอกว่ามันได้ทรงกินมิ้นไปทัวร์ถามกลางการปล่อยปลาหลาเลยจากสภาท้องถิ่นและนายกเทศมนตรีลูดฟูเลาะมันที่เคยถือขามบ่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโทษทานการส่อโกงแต่ปีที่แล้วเขากลับมาสู่อำนาจอย่างหนาสงสัยจนเกิดคอพิพาทขาแห่งงานในที่สุดส่วนในฝรั่งเศสที่กำลังผ่านการจราจรสงครามกลางเมืองเผาบ้านเผาเมืองและถูกทำลายทรัพย์สินจนวอดวายทางประเทศผ่านมาพอเท่าใดเดือนก็เริ่มเกิดเหตุความวุ่นวายอีกแล้วเมื่อคนงานรถไฟของฝรั่งเศสนัดหยุดงานทั่วประเทศเพื่อต่อต้านการแปรรูปและปฏิรูปการขนส่งสินค้าทางล่างม็อบกลุ่มหนึ่งที่ว่าโกรธแค้นไปอย่างไรได้บุกเข้าไปในกระทรวงการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในกรุงปารีสจนต้องใส่ตำรวจปราบการจราจรจำนวนหลายในการที่ว่าควบคุมสถานการณ์ส่วนทางด่านสาธารณรัฐเซ็กในทรงสาเครื่องบินหกเก่าในปีพิพิธภัณฑ์แยกส่วนทรงคายเงินกู้ให้กับยูเครนไปหมดแล้วจึงถือสหรัฐบีบบังคับให้ต้องกู้ยืมเงินซื้อเครื่องบินคับลายเทพลุ้นมีปัญหาแผ่นกดังฮักตกกองขี้เหงา F-35A ในจำนวน4ลำโดยสหรัฐได้ให้คำมั่นว่าจะมายืนเคียงข้างเสมอบ่ต้องย่านและยังพยายามบีบบังคับภายใต้สาเครื่องบินคับลาย SAAB JAS-39A และ B ในจำนวน12ลำที่พังสำรวจใส่การบดายให้กับยูเครนส่วนทางโปรแลนด์กำลังถือสหรัฐบีบให้กู้เงิน 2,000 ล้านดอลลาร์ซื้ออาวุธดีๆตัวเป็นเกมเผื่อหวังเป็นกองทัพบกที่ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปสามารถสู้กับกองทัพของเยอรมนีได้เสียงวาลาซูดกำลังลงนามกับกลุ่มบริษัทของสหรัฐออกแบบสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งทำอิฐของประเทศโดยอ้างว่าการคว่ำบาตรก๊าซราคาถูกจากรัสเซียไปแล้วจึงต้องเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าโดยการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทางตอนเหนือของโปแลนด์สายเงินกู้ประมาณ 23,000 ล้านดอลลาร์โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งทำอิฐในช่วงปีคศ2576หรืออีกประมาณ10ปีข้างหน้าโปแลนด์จึงเป็นหนึ่งใน10ประเทศของสหภาพยุโรปที่จะมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งวิเคราะห์ว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวฝ่ายระเบียบโลกเก้าขั้วเดียวทวีปยุโรปจำเป็นต้องใช้พลังงานถูกเสน็ดหลายขึ้นทางแห่งยูเรเนียมก๊าซน้ำมันถ่านหินจะส่งผลให้ฝ่ายระเบียบโลกไม้หลายขั้วอย่างเซนลาเซียโอเปกพลัสและแอฟริกาจะบีบนักขึ้นโดยจะลดการผลิตและส่งออก
จนเกิดความต่อกันดีแมนสูงกว่าซับไฟเสริมว่าด้านหายราคาพลังงานพุ่งทะยานขึ้นไปโดยจะเฮ็ดให้กลุ่มพลังงานจะโกยเงินจนร่ำรวยขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแต่ยุโรปจะจนลงในระยะยาวเสริมว่าปัจจุบันรัสเซียควบคุมตลาดแทยูเรเนียมนิวเคลียร์เกิน 50% ของโลกและยังควบคุมแฮนี่ในแอฟริกาได้แล้วเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยุโรปยอมอยู่ในกำมือของรัสเซียจะบีบก็ตายจะคายก็รอดอย่างแน่นอน